เป็นแหล่งสถานในการที่จะสร้างคนให้เป็นคนดีมีคำกลอนบทหนึ่งเขามักจะพูดว่าพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งร่วมงานประสานมิตรพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งร่วมจิตปริกุศลพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งการศึกษาของปวงชนพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งสร้างกุศลให้คนดีซึ่งสมัยเบื้องแรกในการดำเนินการศึกษานั้นโรงเรียนต่างๆจัดศึกษาภายในวัดแต่ว่าเดี๋ยวนี้โรงเรียนต่างๆได้ออกจากวัดมาสู่ความเป็นปึกแผ่นส่วนตัวแล้วจึงไม่ค่อยได้มีโอกาสได้นำความรู้ในด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปใช้ในสถาบันมากนักจึงอาศัยพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอาศัยครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ได้ศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาแล้วเอาไปสอนในเรื่องการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์การทำตนให้บริสุทธิ์ซื่อสัตย์สุจริตต่อสังคมต่อสถานที่หรือต่อสถาบันที่เราได้ดำเนินชีวิตหรือได้ทำงานร่วมกันอยู่เพราะการซื่อสัตย์ที่ตรงนั้นเป็นคุณภาพเป็นคุณสมบัติของบุคคลดีเพราะฉะนั้นจึงอยากจะขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้มีเกียรติตลอดทั้งสถาบันการศึกษาทั้งหลายได้เน้นรณรงค์ในการสร้างความสุจริตใจให้เกิดแก่ตนเองและสังคมที่ไหนมีความซื่อสัตย์สุจริตที่นั่นจะอยู่กันได้อย่างความรักความสามัคคีเพราะฉะนั้นอยากจะขอฝากทุกๆส่วนทุกๆอย่างไว้ให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้เน้นหนักในเรื่องการทำตนให้บริสุทธิ์ความซื่อสัตย์สุจริตนั้นทำให้เราเป็นคนมีเกียรติยศมีชื่อเสียงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักธรรมของศีล5นั้นก็มีข้อหนึ่งที่ทำตนให้เป็นคนบริสุทธิ์ได้ก็คือข้อที่2ว่าด้วยอธินาทานขอบอกฝากท่านสังคมโดยทั่วไปทั้งหลายว่าขอให้บริสุทธิ์ใจต่อกันในการทำงานแล้วสถาบันการทำงานหรือสิ่งที่เราได้ร่วมกันทำงานอยู่จะเจริญรุ่งเรืองและอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข